วัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีประกอบเครื่องตัดหญ้ารถเข็น2ล้อยางตันนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่จะได้ใช้นะคะในส่วนของชิ้นส่วนประกอบต่างๆทางเรามีแถมให้ในตัวอยู่แล้วนะคะขั้นตอนแรกมาดูในส่วนของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะคะใส่ลิ่มกันไม่ให้มู่เล่ขยับนะคะตามด้วยมู่เล่เพื่อความแน่นหนาใช้ค้อนตอกอีกทีนะคะใช้น็อตและวงแหวนขันยึดหัวมู่เล่ใช้ประแจ3ทางขันยึดน็อตให้แน่นต่อไปนำตัวเครื่องมายึดกับน็อตบนรถเข็นก่อนจะวางให้เตรียมน็อตตัวผู้ทั้ง4จุดเมื่อวางลงล็อกแล้วจากนั้นให้ขันน็อตทั้ง4จุดอย่าลืมใส่วงแหวนตามด้วยน็อตตัวเมียใช้ประแจปากตายขันยึดอีกรอบขั้นตอนต่อมาคือการใส่สายพานสังเกตวิธีการใส่ให้ดีนะคะจากนั้นหมุนปรับสายพานปรับให้สายพานตึงนะคะจากนั้นขันน็อตล็อกให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมหมุนยึดตัวเครื่องจากด้านล่างหลังจากนั้นมาดูการใส่มือเร่งนะคะจะเชื่อมโยงกับสายคันเร่งให้สอดสายสลิงเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะให้สอดเข้าไปกับสายคันเร่งแบบนี้ค่ะจนสุดสายเลยแล้วให้คลายน็อตออกก่อนนำคันเร่งมาใส่กับแฮนด์จับอย่างนี้นะคะนำน็อตมายึดระหว่างแฮนด์จับกับตัวคันเร่งใช้ไขควงปากแบนขันยึดพอให้ตึงมือค่ะให้ขันน็อตออกแล้วสอดสายคันเร่งอย่าลืมขันน็อตยึดกลับไว้เหมือนเดิมด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเช็คดูสายคันเร่งนะคะว่าใช้งานได้หรือไม่นี่นะคะหากใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายหมุนปิดฝาครอบให้เรียบร้อยแล้วลองเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องดูเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานขอบคุณที่รับชมจากเบตเตอร์ฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะ